ค่ะเอาล่ะวันนี้ฮะคุณต๊อบวทัำนไมนีค้รับเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ใช่ไหมเราครกั็บจะชวนคุณผู้ชมมาปาร์ตี้กันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาหารการกินของเราเต็มโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมหอมพี่นี่เอาอย่างนี้นละกันเอาอย่างนี้ละกันพี่กินให้ดูเลยนี่ไงนีดู่ไสงิเหมือโฮนจริงมมีดนะคุณโฮใชมมี่ดใช่ใชไหม่พอรับบทกินขนมปังแซนด์บวางิเชียวแซนด์วิชนะคะอุ้ยแต่ว่ามันเหมือนจริงอยู่นะคุณผู้ชมที่ถืออยู่นั้นไม่สามารถกินได้นะครับแต่กลิ่นหอมมากเลยหอมที่ว่านั้นไม่ได้หอมเบเกอรี่ไม่ได้หอมนมหอมขนมปังนะครับแต่หอมกลิ่นเทียนหอมคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการวันใหม่ที่ของเรามีไอเดียการสร้างอาชีพแค่ใส่ไอเดียคิดให้แตกต่างและแน่นอนครับทำจริงๆขายจริงๆรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียมาฝากกันครับร่วมในรายการกับเราวันนี้ครับคุณณัฐนิชาจันทองหรือคุณเบสนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้สวัสดีครับคุณเบสครับคุณเบสค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าชื่นชมกับไอเดียเก๋ๆเหล่านี้เรามีแนวคิดยังไงทำไมถึงทำเทียนหอมเป็นรูปอาหารแบบนี้ล่ะคะค่ะก็เหมือนจริงๆมันเกิดจากความชอบด้วยเนาะเหมือนประมาณว่าเบนก็เคยเห็นเทียนหอมที่มันเป็นแก้วเทียนนะคะแล้วเราก็จะเคยเห็นแบบนี้กันปกติแบบนี้นะใช่คือทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้เราก็ว่าเก๋แล้วนะอันนี้เก๋ยิ่งกว่าอีกคือแล้วไงพอเจอแบบนี้แล้วเรารู้สึกคิดยังไงถึงแบบฉันไม่ชอบหรอหรือยังไงใช่ก็เหมือนว่าเราต้องสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์เราอะค่ะแล้วเราก็เห็นว่าร้านต่างๆเขาก็จะเป็นแก้วเทียนเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรที่มันแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเทียนเราใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบว่าเบนก็เหมือนดู YouTube อันนั้นแล้วก็เหมือนเห็นคลิปทำเทียนหอมขึ้นมาพอดีแล้วทำเป็นรูปขนมเบนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากก็เลยเหมือนแบบเกิดจากความชอบแล้วก็เราก็เลยได้ไปลองทำดูแล้วพอทำเราก็เห็นเลยว่ามันน่ารักแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะที่เริ่มทำแรกๆเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะไม่มีประสบการณ์แล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเราก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก็คือแม่พิมพ์เทียนแม่พิมพ์ขนมอะค่ะมันสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นรูปร่างสวยๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันสวยอยู่แล้วแล้วมันหาซื้อง่ายแบบนี้ใช่มันหาซื้อง่ายค่ะแล้วเหมือนแบบเราแค่เทเทียนลงไปแกะออกมาก็เป็นเทียนแล้วก็น่ารักแล้วเลยก็เลยเหมือนแบบขั้นตอนมันไม่ได้ยากเลยก็เลยเริ่มจากการทำขนมนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันพอแกะออกมามันก็เป็นรูปขนมเลยค่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอันนี้เหมือนแม่พิมพ์อลัวไหมน้องเบสใช่ใช่ค่ะเป็นอลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช่แบบนี้อันนี้ที่เบสทำออกมาเป็นแบบอ๋อใช่นั่นไงเป็นแบบใช่แล้วเราก็ไปดัดแปลงเอามาเพิ่มคือเติมลูกตาให้มันแตกต่างคนเขามีไอเดียน่ารักน่ากินนี่ในมือยุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมวอฟเฟิลไอศกรีมค่ะแล้วมีบิสกิตด้วยเอาจริงไปวางแล้วคนหิวๆเดินมาไม่รู้อ่ะคุณกินไปแล้วนะค่ะนะคะอยากรู้ไอเดียจังเลยวิธีการทำนะเพราะว่าในขนมแต่ละอย่างดูเหมือนใช้ศิลปะประยุกต์ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะน้องเบสคะไปเรียนรู้ศึกษาวิธีการมาจากไหนคะค่ะก็คือขั้นตอนในการทำเทียนมันจะไม่เหมือนกันกับการทำขนมเพราะว่าขนมมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะและใช้การวัดตวงอะไรค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่เทียนหอมก็คือเริ่มต้นมันคือการที่เราทำเหมือนกันหมดคือการแบบว่าละลายเทียนละลายเทียนละลายเทียนก่อนแล้วก็ผสมสีแล้วก็ใส่น้ำหอมค่ะแล้วพอใส่น้ำหอมเสร็จเราก็เทลงแม่พิมพ์เริ่มต้นของการทำเทียนทุกอย่างจะเป็นประมาณนี้ค่ะงั้นพี่ถามได้ไหมเทียนใช้เทียนอะไรใช้สีอะไรคะเผื่อคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากจะเอาไปทำตามบ้างใช้เทียนอะไรคะอันนี้คือเป็นซอยแว็กค่ะซอยแว็กคือเราก็จะรู้กันว่าเขาทำมาจากไขถั่วเหลืองเป็นน้ำมันของถั่วเหลืองมันมาจากธรรมชาติเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะใช้พาราฟินใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีอ๋อเวลามันจุดไฟแล้วพี่ใช้เทียนพรรษาได้ไหมถ้าพี่อยากจะแตกต่างที่บ้านมีเยอะเนาะเพราะบางทีไปไหว้พระมาแล้วก็แบบบางทีมันจุดแล้วละลายแล้วก็ขูดได้แต่คือนั้นมันจะมีพาราบินอะไรที่หนูบอกใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเอามาละลายเหมือนกันแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาใส่แม่พิมพ์ก็เป็นเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะได้สีเหลืองไงอย่างเดียวแต่นี่คือเป็นสีขาวไงน้องจะต้องปรุงสีใช่ไหมฮะแล้วเห็นนี่ต้องมีต้องช่างด้วยที่คุณใช่ใช่ค่ะต้องตวงเพราะว่ามันน้ำหนักอย่างเงี้ยพอเรากะขนาดของเค้กอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีแม่พิมพ์ของเค้กว่าอ๋อเขาประมาณเท่าไหร่250กรัมนะเราก็ต้องตวงน้ำหอมเราก็ต้องตวงว่าอ๋อเราจะใส่แค่ 8-10% นะอะไรเงี้ยค่ะต้องตวงโอ้ยว่าได้กลิ่นหอมนะได้หอมยืนตรงนี้ยืนไกลๆตอนแรกคุณผู้ชมยังได้กลิ่นเลยตอนแรกคิดว่าเป็นกลิ่นตัวของเราเองอ๋อเหรอจ๊ะเพราะเราเป็นคนดูแลสุขภาพกลิ่นเราเลยหอมเหมือนเทหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะต้องไม่มีอะไรที่ง่ายแหละบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าขั้นตอนที่มันยากในการทำเทียนหอมมันคือช่วงไหนจุดไหนน้องเบสจริงๆแล้วคือถ้าเป็นยากสำหรับเบสคืออันที่ลูกค้ามาออเดอร์ใหม่ๆอะไรที่เราไม่ได้ทำปกติใช่คือเบสจะมี
คือถ้าสมมติเบนได้ลองทำหนึ่งครั้งครั้งต่อไปเบนง่ายแล้วค่ะแต่ว่าลูกค้าจะชอบพอเราลงแบบอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆอย่างเช่นเป็นรูปเม่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปเม่นหรือเป็นรูปคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยเราต้องไปหาพิมพ์จากไหนให้เธอใช่ไหมเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอย่างเช่นวงกลมแล้วก็มีแม่พิมพ์วงกลมแล้วก็ต้องมาอะแดปต์มาคิดต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทำได้ทุกครั้งถูกไหมก็ถ้าสมมติว่าเบนรับปากลูกค้าเบสจะมีภาพอยู่ในหัวแล้วใช่คือถ้าเบสมันเกิดก็ได้ใช่ใช่ถ้าเบสแบบรับปากลูกค้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือแบบเบสคิดภาพในหัวไม่ออกอย่างเช่นอันเนี้ยตอนที่ทำครั้งแรกอะค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้แม่พิมพ์เลยอันนี้คือเอามือทำเอามือบีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยก็คือเหมือนทำเค้กเลยใช่คือการทำเค้กคือเราทำเทียนให้เขาเป็นแบบเป็นเหมือนครีมค่ะใช่แล้วเราก็ใช้หัวบีบเค้กอะค่ะดังนั้นบีบเป็นดอกกุหลาบสิ่งที่ยากที่สุดที่จับใจความของน้องเบนได้ก็คือลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำใช่อันนั้นคือสิ่งที่ยากที่สุดใช่ค่ะเอาสุดท้ายนิดนึงค่ะน้องเบนขาฝากถึงหลายคนที่กำลังมองหาไอเดียหรือว่าจะไปเพิ่มพูนงานตัวเองหรืออาจจะเจอเส้นทางใหม่ๆของตัวเองค่ะค่ะเบนก็รู้สึกว่าคือตอนแรกเบสขอเล่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะก็คือเบสเริ่มจากที่เราไม่รู้อะไรเลยเริ่มจากที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเทียนหอมเขามีแบบนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเบสนั่งดู YouTube แล้วเบสก็เกิดอินสปิเรชันให้กับตัวเองเลยว่าอ๋ออันเนี้ยฉันชอบและฉันอยากทำและรู้เลยว่ามันเราอาจจะทำได้ดีเพราะว่าเป็นคนชอบทำงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้ไปลองทำพอลองทำแล้วก็รู้สึกเลยว่าสามารถใช้เวลาหลายๆชั่วโมงได้กับสิ่งนี้โดยที่ไม่เบื่อค่ะเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรอะไรก็ทำได้ใช่ใช่ก็ได้ค้นพบสิ่งที่เราชอบนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบสมากๆเลยนะครับสู้ต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องเบสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ